ตัวเป็นพันธมิตรเดียวกันนะครับแล้วก็จะสร้างห้องแล้วก็ดึงเด็กเข้านะครับแล้วก็ให้งานไปนะครับอย่างเช่นเราจะสอนเรื่องพวกวงจรตัวต้านทานนะครับกฎของโอห์มนะครับวงจรอนุกรมวงจรขนานพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เด็กทำนะครับตอนที่เด็กกำลังทำอยู่เราก็สามารถเข้าไปดูได้ถ้าเราแอดนักศึกษาเข้าไปแล้วนะครับซึ่งตามปกติแล้วถ้าพูดถึงแล็บไฟฟ้าก็จะไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับในโรงเรียนก็จะไม่ค่อยมีแล็บไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นงานที่เด็กทำไว้เราก็มาตรวจที่หลังได้นะครับตรวจความถูกต้องของวงจรตรวจค่าที่มันแสดงผลนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเด็กต่อมาเรียบร้อยแล้วเราก็ซิมูเลตดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นวงจรอนุกรมนะครับถ้าเขาต่อถูกก็จะเห็นว่าโอเคกระแสเท่ากันหมดนะครับไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรอนุกรมเท่ากันหมดนะครับส่วนตัวความต่างสักนะฮะที่ตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับถ้าเอามารวมกันแล้วได้เท่ากับความต่างสักรวมก็ถูกต้องนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็สามารถดูได้ว่าเด็กเขาสามารถต่อเป็นวงจรได้ถูกต้องไหมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอ่านค่าตัวต้านทานนะฮะสมมติเราสอนเรื่องตัวต้านทานเราดึงตัวต้านทานออกมาตัวนึงนะครับเราก็สอนเรื่องแถบสีใช่ไหมครับการอ่านค่าตัวต้านทานจากแถบสีอย่างเงี้ยนะครับตัวต้านทานหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนะครับน้ำเงินดำแดงทองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมฮะในนี้ก็คือ1กิโล1กิโลโอห์มนะฮะแล้วเราก็อ่านเราก็สอนอ่านแถบที่1สีน้ำตาลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก็สอนวิธีอ่านตามปกตินะครับแล้วก็ให้เขาดูถ้าเป็นค่าอื่นแล้วอาจจะปิดค่าความต้านทานนี้ไว้นะครับแล้วก็ป้อนแล้วก็ให้นักเรียนลองอ่านพอเราเปลี่ยนค่าความต้านทานปุ๊บแถบสีก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยอย่างเช่นได้ม่วงดำเหลืองทองนะฮะแล้วก็ให้นักเรียนเขาอ่านค่าความต้านทานมาได้เท่าไหร่อ่านเสร็จแล้วเราก็อาจจะเฉลยคลิกให้เขาดูนะครับว่าตัวนี้อ่านค่านักเรียนนั้นอ่านค่าได้ถูกต้องไหมนะครับและเรื่องของการอ่านค่าตัวต้านทานพวกนี้ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับสามารถใช้โปรแกรมนี้ช่วยได้น่าจะเป็นม.5ใช่ไหมครับคุณครูน่าจะเป็นม.5เนาะทีนี้พอเขารู้จักตัวต้านทานแล้วเขาก็ให้เขาต่อตัวต้านทานนะครับเป็นวงจรต่างๆสอนเรื่องการใช้มัลติมิเตอร์นะครับอย่างเช่นพวกนี้เป็นมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับการต่อมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลต้องทำยังไงเพื่อวัดค่าความต่างสักจะต้องต่อแบบไหนวัดกระแสไฟฟ้าจะต้องต่อแอมมิเตอร์แบบไหนนะครับสอนเรื่องpower supply นะฮะถ้าป้อนความต่างสักหรือว่าให้กระแสในวงจรเท่านี้การเปลี่ยนแปลงของกระแสหรือความต่างสักที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือสามารถซิมูเลตได้เลยนะครับเลื่อนปรับค่าขึ้นปุ๊บตัวเลขก็เปลี่ยนนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็สามารถใช้สอนแทนวงจรจริงได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าต่อจริงได้ก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะก็อย่างที่บอกว่าโปรแกรมซิมูเลตเนี่ยมันเออร์เลอร์มันไม่มีนะฮะแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์จริงเนี่ยมันมีเออร์เลอร์อยู่แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรสอนนะครับดีกว่าไม่ได้ใช้อะไรสอนเด็กเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะสามารถต่อวงจรได้จริงนะครับยิ่งพวกโวลต์มิเตอร์นะครับพวกแอมมิเตอร์พวกมัลติมิเตอร์เนี่ยนะครับถ้าตามจริงแล้วเรา1ต่อ1ปฏิบัติการเราอาจจะมีแค่ตัวเดียวนะครับ
ถ้าเป็นของจริงนะฮะแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมซิมูเลตต่อเนี่ยมันต่อได้หลายตัวดังนั้นมันก็ความซับซ้อนก็มากขึ้นนะครับเด็กก็สามารถที่ทำต่อวงจรที่ซับซ้อนได้มากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวงจรธรรมดานะครับถือว่าเป็นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาแต่ทีนี้ถ้าเราจะต่อยอดขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ IoT แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของการเขียนโค้ดนะครับอย่างเช่นในหลักสูตรฟิสิกส์ของเราเนี่ยเราเน้นให้นักศึกษาว่าจะให้นักศึกษานำพวกนี้แหละนะครับการเขียนโค้ดโปรแกรมเนี่ยไปต่อยอดกับโครงงานที่เขาทำอยู่นะฮะเพราะโดยส่วนมากอย่างที่เคยพูดไปนะว่าในตัวโครงงานในปัจจุบันก็คือมันก็ระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอาพวก IoT เข้าไปจับด้วยอย่างเช่นการวัดอุณหภูมิอัตโนมัติแล้วดึงค่าอุณหภูมิเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็วิเคราะห์ให้ทันทีเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องลงไปเก็บข้อมูลตลอดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะทำให้โครงงานของเรามีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับหรือบางทีในสภาวะแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลเงี้ยเราก็จะใช้เซ็นเซอร์แล้วก็เขียนโปรแกรมให้ดึงให้เซ็นเซอร์เขาเก็บข้อมูลให้อย่างพวกไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างนี้นะครับส่วนที่เป็นวงจรไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ด Arduino นะครับที่ตอนนี้ก็เขาก็นิยมใช้กันอยู่นะครับถ้าเล็กมาหน่อยก็เป็นไมโครบิตนะครับเขาก็จะพ่วงต่อเซ็นเซอร์แบบต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาทำมานะครับดังนั้นเราก็เข้าไปตรวจได้นะครับอย่างเช่นใช้วงจรไฟกระพริบอย่างนี้นะเราก็เข้าไปดูแล้วซิมูเลตดูนะฮะแล้วก็ดูโค้ดที่เขาเขียนว่ามันถูกต้องไหมนะครับอันนี้กดซิมูเลตปุ๊บนะครับกดปุ่มไฟก็เลื่อนอะไรแบบเนี้ยนะฮะเป็นไฟกระพริบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรแบบง่ายๆนะครับใช้โค้ดไม่ซับซ้อนนะครับแต่ถ้าจะทำประตูเลื่อนอัตโนมัติแบบเซเว่นเดินเข้าไปปุ๊บในระยะเท่านี้ประตูเปิดก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ก็สามารถทำได้นะครับเด็กเขาก็สามารถทำได้ดังนั้นเด็กที่ชอบเล่นทางไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเล่นคอมพิวเตอร์เขียนโค้ดทำหุ่นยนต์ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้นะครับในการซิมูเลตซะก่อนแล้วค่อยไปทำตัวจริงได้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ประกอบการเรียนการสอนนะฮะนอกจากเรื่องของวงจรไฟฟ้าของตัวต้านทานเนาะมันก็จะมีวงจร อย่างพวก Y Delta Y กดของคือช็อปอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะให้เด็กต่อแล้วก็เอาไปคำนวณเปรียบเทียบกับการทดลองนะครับต่อเป็นวงจรเสร็จแล้ววิธีการยุบวงจรในแต่ละสเต็ปในวงจรผสมอย่างเงี้ยนะฮะหรือต่อ y delta delta y แล้วก็มาดูความถูกต้องโดยใช้เครื่องมือวัดนะฮะก็คือพวกโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์นะฮะมาวัดออกมาดูว่ามันถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็ถ้าคุณครูสนใจที่จะเรียนรู้ก็ใน YouTube มีนะครับใน YouTube มีคนทำมาเยอะอยู่นะครับก็ให้เด็กสามารถทำแลบได้เลยนะครับแลบปอตีผมก็ให้ของครุศาสตร์ผมก็ให้ใช้ให้ทำโดยใช้โปรแกรมนี้นะครับเพราะบางทีอุปกรณ์1ชุดโอเคแหละสมมุติเรามีอยู่5ชุดแต่เด็ก1กลุ่มก็5คนก็ไม่ได้จับทุกคนแต่พอทำในโปรแกรมนี้เขาได้ทำกันทุกคนนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ของจริงแต่ก็มันก็ทำให้เขาสามารถเรียนรู้ได้นะครับว่าโปรแกรมว่าตัวต้านทานที่มาต่อไปแล้วเนี่ยมัน
มีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับ VIR สัมพันธ์กันยังไงพวกนี้อันนี้ก็ข้อดีของมันก็อย่างที่บอกนะครับคืองานมันอยู่ในระบบคลาวด์เลยนะครับงานอยู่ในระบบคลาวด์อยู่แล้วเรามาตรวจหรือว่าของอาจารย์มหาลัยเนี่ยเขาจะมีทวนสอบนะครับทวนสอบทวนสอบเขาก็ถามหาอาจารย์ให้งานอะไรเด็กไปบ้างดังนั้นหนึ่งเราก็ไม่ได้เก็บข้อมูลที่เป็นเปเปอร์นะครับไม่ได้เก็บกระดาษดังนั้นถ้ากรรมการอยากดูก็เปิดตรงนี้ให้เขาดูเลยว่าเด็กคนนี้เขาทำงานตรงนี้ได้เป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้เก็บเปเปอร์ไว้นะครับก็เปิดให้เขาดูได้เลยแต่โปรแกรมนี้เหมาะกับคอมพิวเตอร์นะครับจะใช้ในโทรศัพท์ไม่ค่อยมันจะเลื่อนยากครับมันจะเลื่อนพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะเลื่อนยากเลยแหละนะฮะดังนั้นถ้าจะใช้โปรแกรมนี้ควรใช้กับห้องคอมพิวเตอร์นะครับควรมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้กับแล้วก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถึงจะใช้ได้นะครับอีกโปรแกรมหนึ่งมีคำถามไหมครับโปรแกรมนี้อาจจะพูดเดโมไปให้เฉยนะครับเรื่องลงรายละเอียดในการใช้นี้น่าจะมันใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับก็เดโมไปเฉยส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นะครับแท็กเกอร์ซึ่งตัวโปรแกรมนี้นะครับก็เราเอามาใช้ทำแบบในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ประเภทต่างๆนะครับอย่างเช่นการตกอิสระนะฮะโปรเจกต์ตายได้หมดเลยนะครับแต่โปรแกรมตัวนี้จะต้องใช้การถ่ายวิดีโอนะครับใช้การถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาวิดีโอเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับให้ตัวเซ็นเซอร์อย่างเช่นจับวัตถุตกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแท็กลงมาจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายแต่โปรแกรมนี้มีความซับซ้อนในการใช้พอสมควรนะครับแต่มันสามารถใช้ในเรื่องของการทดลองได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เส้นตรงนะฮะการชนโมเมนตัมนะฮะใช้ได้หมดเลยการเคลื่อนที่โปรเจกต์ตายอะไรนะฮะแท็กเกอร์ก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแท็กเกอร์ก็พิมพ์ตัวแท็กเกอร์เลยนะครับ TRACKER นะครับแล้วก็แต่นี้ตัวนี้ต้องดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วมันเป็นโปรแกรมออฟไลน์นะฮะตัวนี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ต้องถ่ายวิดีโอมาและต้องรู้ว่าแท็กในการถ่ายวิดีโอของเราที่อยู่ในกล้องเนี่ยเท่าไหร่นะครับต้องปรับตามนั้นนะฮะเพราะมันจะแท็กตามเวลาของที่วัตถุมันเคลื่อนที่ภาพวัตถุมันเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีสีข้างหลังจะต้องแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นพรีเซนเตอร์ เมื่อเช้านี้นะครับพรีเซนเตอร์ก็จะให้ปล่อยวัตถุลงมานะครับหนึ่งเราต้องมาเซตแกนนะอันนี้คือตัววัตถุนะฮะแต่ภาพมันจะเบลอๆหน่อยเพราะว่ามันกำลังเคลื่อนที่และถ้าจะให้โปรแกรมมันจับได้ชัดเจนคือพื้นหลังควรจะเป็นสีที่ตัดกันนะฮะอย่างเช่นเป็นสีขาวล้วนอย่างเงี้ยนะครับพื้นอะไรนะผนังห้องอะไรพวกนี้นะครับไม่ควรมีสีพวกนี้อยู่นะครับไม่งั้นตัวโปรแกรมแท็กมันจะคือเขาจะให้เรากำหนดสีของวัตถุที่มันตกนะงั้นถ้ามันมีหลายสีตัวโปรแกรมมันก็จะเออร์เรอร์นะครับมันก็จะจับไปมั่วนะฮะดังนั้นก็ต้องทำในพื้นหลังที่มันมีไม่สีเดียวนะครับถ้าเป็นสีขาววัตถุสีแดงอย่างเงี้ยที่ใช้ตกนะครับ
ก็ต้องมากำหนดความสูงนะครับกำหนดความสูงซึ่งเราจะต้องกำหนดเองนะครับต้องตกที่ระดับกี่เมตรกี่เมตรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ให้เอามาเอาข้อมูลพวกนี้มาลงในโปรแกรมแท็กนะครับพอมันแท็กเสร็จแล้วข้อมูลก็จะขึ้นกราฟก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับกราฟก็ขึ้นข้างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถนำไปหาพวกอย่างเช่นถ้าเราหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับมันก็แต่มันก็ให้ค่าออกมาเลยนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันเบ็ดเสร็จอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้เราสามารถทดลองในสถานการณ์ที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือได้อย่างเช่นโปรเจกต์ตายนะครับเราก็ให้นักเรียนโยนลูกบอลคนหนึ่งโยนคนหนึ่งรับให้เป็นโปรเจกต์ตายนะครับแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอไว้เสร็จแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรมแท็กนะครับแล้วเขาก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของความเร็วในแกน x เป็นยังไงความเร็วในแกน y เป็นยังไงนะฮะแล้วก็คำนวณหาความเร็วต้นได้นะครับอันนี้ก็ใช้ในเรื่องการเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เราต้องไปเซตค่าที่มันอาจจะวุ่นวายหน่อยสำหรับโปรแกรมนี้นะครับแต่ก็แนะนำครับแนะนำนะครับคือถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องการเคลื่อนที่เนี่ยใช้โปรแกรมนี้ได้เลยนะครับการใช้ก็มีคนทำไหมใน YouTube ก็มีเยอะนะครับลองไปดูนะครับโอเคก็น่าจะเท่านี้นะครับที่เตรียมมาคุยกับคุณครูเนาะนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆพวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับดังนั้นก็วันนี้น่าจะพอมีแนวทางในการที่จะนำเอาแอปพลิเคชันอย่างน้อยๆแอปพลิเคชันพวกลักมิเตอร์พวกอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถไปดีไซน์เป็นใบงานหรือว่าเป็นหรือสามารถทำเป็นการทดลองก็ยังได้เลยนะครับก็หวังว่าคุณครูคงจะแฮปปี้นะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมครับหรือจะได้กลับแล้วของชีวะมันมีแอปไมโครสโคปอยู่แต่ต้องลองไปใช้ดูว่ายังไงต้องอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มไหมนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่แพงเข้าไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ไงอาจจะอยู่ที่หลักร้อยด้วยซ้ำไปนักเรียนสามารถที่จะเอาเสียบเข้าไปแล้วก็ไปดูนู่นนี่นั่นได้นะครับอันนี้ต้องลองไปดูเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้นะครับแต่อ่านคอมเมนต์เขาก็ว่าโอเคอยู่ต้องลองไปดูครับเพราะว่ามันก็ช่วยได้เยอะครับสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีกล้องจุลทรรศน์จริงๆเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีไม่เพียงพออย่างเงี้ยเราอาจจะใช้พวกนี้เข้าไปเสริมด้วยครับประมาณนี้ครับมีคำถามไหมครับหรือจะแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับก็เดี๋ยวหัวหน้าสาขาไม่อยู่ก็จะให้โฆษณาหน่อยนะก็ของฟิสิกส์เนี่ยเรามีกลุ่มของครูฟิสิกส์อยู่นะครับคือตั้งแต่โครงการเปิดโลกตั้งแต่น่าจะ7ปีที่แล้วแต่ครูทุกคนก็ยังอยู่ในกลุ่มอยู่นะครับแต่ครูทุกคนก็ยังอยู่ในกลุ่มอยู่เราก็ใช้วิธีการสื่อสารในนั้นอยู่คือยังไงเดี๋ยวถ้าครูสนใจก็ครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องดึงครูเข้ากลุ่มเผื่อเรามีโครงการของเราเองครับเพราะบางทีเราก็ทำโครงการของเราเองแต่เนี้ยเป็นโครงการที่ร่วมกับของอองจอยเป็นผู้รับผิดชอบเนาะครับก็อยู่ดีมาพี่อยู่ดีมาพี่มาช่วย O B E R B L อะไรไม่รู้โอ้หนุนไล่นกกระสุนมาช่วยนะครับก็ทำให้มีวันนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นคิกออฟก็ได้เนาะ
ต่อไปก็อาจจะเป็นทางแต่ละสาขาเนี่ยเขาอาจจะมีไอเดียมีอะไรที่จะทำต่อนะครับแล้วก็ของฟิสิกส์เนี่ยนอกจากบริการเรื่องเครื่องมือแล้วเรามีค่ายดาราศาสตร์นะครับที่เราทุกปีแล้วก็โรงเรียนจากภายนอกนี่ขอเข้ามาก็ต่อปีก็เยอะอยู่นะครับเรามีกล้องโทรทัศน์ขนาด14นิ้วนะครับเทียบเท่าหอดูดาวเรามีเครื่องไม้เครื่องมือวิจัยที่ใช้ทำงานวิจัยทางดาราศาสตร์ได้นะครับดังนั้นถ้าโรงเรียนไหนสนใจนะครับช่องทางก็ประสานอจอยได้เลยนะครับ หรือทางสาขานะครับทางสาขาเลยก็ได้ก็ถ้าคือวันนี้เราหยุดตึกนี้เนาะถ้าหยุดตึก6ตึกวิทย์เนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับจะพาไปเดินดูเครื่องไม้เครื่องมือวิจัยนะครับเผื่ออาจารย์จะสนใจนะครับทั้งของฟิสิกส์ส่วนมากจะอยู่นู่นชีวะกับเคมีก็มานี่ส่วนนึงนะครับอยู่นู่นก็มีบ้างนะครับก็ยินดีให้อะไรให้คำแนะนำนะครับนะครับอย่างเช่นถ้าทำโครงงานอย่างที่บอกนะครับตัวไหนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเราก็โอเคก็ขอรบกวนคุณครูหน่อยนะฮะนอกนั้นก็น่าจะใช้บริการอย่างเป็นกัลยาณมิตรเนาะครับผมมีแลกเปลี่ยนไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จอยจะกล่าวปิดโครงการนะครับเรียนเชิญอาจารย์จอยครับเคยเสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พุทธพันธ์และทีมงานนะคะที่ให้ความรู้ให้รู้ทั่วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีคำถามหรือเปล่านะคะถ้ามีคำถามก็สามารถติดต่อช่องทางก็เลยได้ไอเดียจากอาจารย์เมื่อกี้เราจะรีสกิลในการจัดปฏิบัติการเฉพาะฟิสิกส์เคมีชีวะให้แต่อาจจะทำในช่วงเดือนตุลาคมที่เป็นช่วงปิดเทอมของเรานะคะแต่ว่าจะมีข้อแม้ว่าขั้นต่ำจะต้องได้คนเรียน15คนถ้าอาจารย์ไปหาเครือข่ายของอาจารย์มาได้อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะต้องดูแลตัวเองโอเคไหมคะเดี๋ยวเจอจะทำแบบสำรวจให้ถ้าจะไม่ได้ยอด15คนในการเรียนคือวิทยากรเวลาเขาเตรียมมาเยอะแล้วค่ะเขาก็อยากให้เขาเต็มที่เราก็อยากได้คนเรียนเยอะๆนี่แบบเราก็เหงาแต่ว่าจะชอบนะคนน้อยคือเราเพื่อถึงไงคะแต่ว่าไหนๆท่านเตรียมแล้วเราก็เลยอยากให้คนมาเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะจริงๆเพราะฉะนั้นจะขอขั้นต่ำแต่ละ3-5คนจะถึงจะเปิดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวแจ้งอาจารย์ขอเพราะเฮ้ยได้พอดีอาจารย์เสนอมาจอยก็อยากประชาสัมพันธ์3 สาขาของจอยที่เป็นทางครุศาสตร์ฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะด้วยจะก็ได้ประโยชน์แบบนี้ด้วยอาจารย์ก็ได้ที่มากับอาจารย์ตลอดคือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำสีสเกล
มาบ้างแล้วก็ซ้อนแบบเต็มใช่ๆได้ค่ะได้เลยมันใช้ได้ตลอดค่ะในโครงงานเราไม่มีเวลาไม่เป็นไรค่ะเราอยากให้อาจารย์เอาความรู้ที่ได้จากเราไปใช้สอนบ้างสักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากเดี๋ยวจะจัดแบบสมบูรณ์ให้หน้าที่ของอาจารย์คือหาลูกค้าไปเรียนกับจอยหรือถ้ามีอะไรให้พวกเราช่วยก็บอกนะครับครับไปเลยนะคะเดี๋ยวดูแลให้จ้า